สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูเยเบร่านะคะเยเบร่าที่เราปลูกนี่งามมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีนะคะในการดูแลเยเบร่าของเราแบบนี้นะคะแล้วช่วงนี้ก็แดดแรงมากๆฝนก็ตกทํายังไงนะคะของเยเบร่าของเราเนี่ยถึงไม่ตายยังอยู่และงามขนาดนี้ออกดอกให้ดูตลอดแบบนี้เดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะคะแล้ววิธีที่จะใช้วันนี้ก็คือนี่นะคะเอาเปลือกไข่นะคะไปเผาไม่ต้องไหม้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดที่สุดเพื่อนๆ อาจจะใช้เครื่องบดหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้ครกแบบนี้นะคะตำจนละเอียดมากๆเลยค่ะเมื่อตำเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราเอาไปใส่ต้นเยเบร่ากันเลยค่ะมาได้มาแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไปเลยในเปลือกไข่นะคะที่เราเอาไปเผาและเอาไปตำแบบนี้นะคะก็จะมีเนี่ยเราตำแบบเราเผาแบบไม่ทั้งหมดนะคะก็จะช่วยในเรื่องการป้องกันแมลงได้นะคะแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นเยเบร่าของเราด้วยค่ะใส่ไปเลยต้นเยเบร่านะคะค่อยจะมีพวกที่เราเจอบ่อยนะคะก็คือหอยเจดีค่ะชอบมากินนะคะแล้วยิ่งช่วงหน้าฝนหอยเจดีจะมากินรากจนเขาตายเลยค่ะกินต้นอ่อนนะคะก็เอาเนี่ยค่ะช่วยแล้วก็เปลือกไข่ที่ไม่ได้โดนเผาแบบนี้นะคะสีขาวๆก็ยังเป็นสารอาหารนะคะเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นเยเบร่านะคะทำให้ต้นเยเบร่าของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะทนแดดทนฝนนะคะเมื่อโรยเรียบร้อยแบบนี้แล้ววันนี้เราก็จะจัดเต็มจัดหนักกันไปเลยนะคะด้วยการบอกวิธีการที่เราใช้บ่อยๆนะคะลดน้ำเยเบร่ากันค่ะอันนี้นะคะที่เราใช้ก็จะมีอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นวานกับตอนเช้านะคะคือเก็บไว้แค่2มื้อแบบนี้นะคะและที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือนี่เลยนะคะผงชูรสนะคะช่วยเพิ่มดอกนะคะทำให้ออกดอกติดผลแต่อันนี้เราเน้นให้ออกดอกเยอะๆนะคะเราก็ใส่ไปนิดหนึ่งประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยให้ละลายคนให้ละลายนะคะแล้วก็นี่ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะเราทำไว้นานแล้วเอามาใส่นะคะพวกฮอร์โมนต่างๆเพื่อนๆอาจจะบอกว่าทำไมเราใส่แล้วพืชใบเหลืองใบเหลืองมั่งเหี่ยวบ้างอะไรนะคะตัวนี้พวกฮอร์โมนนะคะควรใส่ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปถ้ามากเกินไปต้นไม้จะเหี่ยวนะคะเราต้องใส่ในปริมาณที่พอดีอันนี้น้ำอยู่ที่ประมาณ5ลิตรมากกว่า5สิประมาณ7 8ลิตรนะคะในกระแป๋งแล้วก็ใส่ไปเนี่ยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวก่อนนี่1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วเราก็ลดเยเบร่าของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะลดเยเบร่าของเราเลยนี่นะคะสูตรนี้นะคะเราทำเมื่อว่างก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะคือรถจัดชุดใหญ่แบบนี้นะคะอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้ามีเปลือกไข่เหลือนะคะเราก็จะเก็บสะสมไว้แล้วก็เอามาทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะเป็นพวกไม้ดอกหรือว่าไม้ผลได้หมดนะคะนี่แค่นี้นะคะเยเบร่าของเราก็อยู่ทนอยู่นานต้นนี้อยู่นานมากๆเลยนะคะลดไปเลยนี่นะคะค่ะแค่นี้นะคะเยเบร่าของเราก็อยู่ทนอยู่นานอยู่ให้เราดูไปได้นานแสนนานแล้วก็งามแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ลองใช้สูตรนี้นะคะในการดูแลไม้ดอกหรือว่าเยเบร่านะคะที่บ้านดูนะคะจะได้มีดอกไม้สวยๆแบบนี้ไว้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะ